้อนในสังคมนะครับที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับเศรษฐกิจจะดีจะโตยังไงเนี่ยยังไงก็ไม่ไปถึงนะครับกลุ่มคนกลุ่มนี้นะครับทั้งคนพิการคนนั้นเร่ร่อนขอทานนะครับในส่วนของผู้สูงอายุหรือเด็กในครอบครัวที่ยากจนมากๆนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลหรือว่าสังคมต้องช่วยกันดูแลประเทศที่พัฒนาแล้วมีรายได้สูงแล้วมันจะมาวัดกันด้วยเรื่องของการดูแลคนเล็กๆคนสุดท้ายได้ยังไงนะครับแต่กระทรวงเองก็คงจะปรับเปลี่ยนนะครับจากที่หนักมาทางให้บริการหรือว่าเป็นโอเปอเรเตอร์เนี่ยนะครับไปสู่ด้านที่เป็นผู้สนับสนุนนะครับหรือว่าคอยดูแลนะครับให้คนอื่นได้ดูแลเข้ามาช่วยดูแลคนกลุ่มนี้นะครับทางท้องถิ่นเอกชนกระทรวงก็สนับสนุนแล้วก็กระทรวงก็ไปทำด้านของโพลิซีด้วยมากขึ้นดูแลคนดูแลสวัสดิการสังคมยังไงนะครับดีแล้วก็ไม่เป็นภาระการคลังอะไรต่างๆความยั่งยืนทำไงให้เราดูแลเขานะครับได้ดีนะครับกว่าที่เป็นอยู่นะครับ